อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะเนี่ยค่ะประบัวนึ่งข้าวออกมานึ่งข้างนอกนี่ครัวกลางแจ้งของประบัวค่ะครัวกลางแจ้งประบัวเคยพูดไว้ว่าเนี่ยตรงนี้เป็นโอ่งเนาะโอ่งใหญ่ย้ายโอ่งออกไปแล้วประบัวก็ทําครัวตรงนี้ทีนี้ย้ายโอ่งออกไปแล้วไปนู่นค่ะปีนี้ประบัวไม่ได้ข้าวเลยได้ข้าวแค่ได้ทุนคืนไม่มีเงินทำค่ะก็คือหยุดไว้ก่อนเนาะหยุดไว้ก่อนในการทำครัวทำครัวก็ใช้เงินค่ะซื้อเสาซื้อเหล็กซื้อสังกะสีเนาะป้าบัวก็เลยทำครัวกลางแจ้งเนี่ยค่ะเอาเตามาตั้งแล้วก็อันนี้ครอบค่ะเวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วก็ครอบไว้ตรงนู้นครอบฐานเนี่ยค่ะคือครัวกลางแจ้งของป้าบัวครัวเตาถ่านมาดูด้านนี้นี่ฝนตกมากระชายก็นี่กำลังแตกค่ะกระชายกำลังแตกเนี่ยค่ะกระชายอุ้ยอันนี้เป็นโหระพาป้าบัวชอบกินโหระพามากค่ะผักนางรักไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ปลูกที่ผ่านมางามๆก็ไม่ค่อยกินค่ะแต่โหระพานี่กินค่ะชอบมากอันนี้เป็นมะเขือเป็นมะเขืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าที่เพาะปักชำไว้มันมีลายคางกบกับมะเขือลักบี้แล้วก็มะเขือเจ้าพญาเนาะนี่งามๆค่ะดินดีมากค่ะดินดีดินดีแล้วก็ฝนก็ตกอันนู้นเป็นตะไคร้เดี๋ยวป้าจะขุดดินแล้วก็ให้เขาลงไปหน่อยดูฝนตกสดชื่นค่ะฝนตกสดชื่นเดี๋ยวก่อนยายทำคลิปแป๊บหนึ่งหลานน้อยค่ะค่ะค่ะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะลูกนี่นี่โอ้แตงโมป้าบัวปลูกแตงโมไว้เป็นพืชเลื้อยอยู่ข้างล่างโอ้อันนู้นมะเขือเทศนี่ไงถ้าเรามีดินข้างบ้านมีอะไรจะมีพืชผักอย่างอื่นขึ้นค่ะอันนี้เป็นชะอมค่ะป้าซื้อมาต้นละ10บาทเมื่อวานนี้นี่ปลูกไว้เก็บกินค่ะลวกกับน้ำพริกปลูกไว้ค่ะอยู่บ้านสวนมันก็มีเยอะอยู่แต่มันอยู่ไกลเนาะนี่ปลูกไว้3ต้นนู่นไปดูอนุญาอย่าน้องมิ้นน้องมิ้นอย่านี่ค่ะโอ้โอ้กบกบนี่แตงโมค่ะแตงโมปลูกไว้โอ้มาละกินนกเดี๋ยวนี่มะระกินกหอมใบหอมพริกกะเหรี่ยงค่ะนี่พริกกะเหรี่ยงเนี่ยแบบเนี้ยต้องมานั่งถอนค่ะนี่ถอนหญ้าเป็นงานเป็นงานของคนเก๋ยามเช้าๆนึ่งข้าวค่ะแล้วก็มีปลาเดี๋ยวป้าจะเอาปลามาอุ่นแล้วก็ป้อนข้าวหลานก็พาไปโรงเรียนอาบน้ำแต่งตัวก็พาไปโรงเรียนกิจวัตรประจำวันของคุณยายนี่ย่าอันนี้ปักชำด้วยกิ่งค่ะนี่ปักชำด้วยกิ่งของเขานี่ปลูกไว้ตรงนี้ป้าชอบกินค่ะชอบกินต้องชอบปลูกเมื่อก่อนก็ซื้อค่ะมาด้านนี้กินกาแฟก่อนนี่กาแฟยามเช้ากาแฟดำดูถั่วถั่ว ยามเช้าเช้าค่ะพี่ฟอปิดไฟหลังบ้านให้แม่หน่อยมันแจ้งแล้วลูกปิดไฟให้แม่หน่อยค่ะพี่ฟอคะดูแตงกวางามทุกคนขาดินดีนี่มันจะดีไม่เคยฉีดยาฆ่าแมลงฉีดยาอะไรเลยแล้วแมงเต่าทองนี่ป้าก็ปล่อยเนาะตอนเล็กๆ เขาก็กินอยู่แต่พอเนี่ยแตงกวาโตขึ้นเขาก็จะไม่กินละแล้ววันนั้นเห็นคลิปสั้นของน้องบุ๋มน้องบุ๋มถ่ายเต่าทองกินเพี้ยกินอุ้ยแบบก็ไม่รู้เนาะว่าเต่าทองกินเพี้ยอ๋อเต่าทองกำจัดเพี้ยเต่าทองกินเพี้ยให้เราที่ว่าเข้ามาเนี่ยอยู่กับแตงกวาเนี่ยเขาชอบมากินใบแตงกวาเนี่ย
เขาก็กินอยู่นะกินใบแตงกวาแล้วเขาก็คงจะกินเพียด้วยนี่นี่นี่ผลงานของเขานี่ใบแหว่งๆนี่ใช่เลยค่ะนี่แต่ถ้าใบเกแบบนี้นะเขาไม่กินละนี่ไม่กินละนี่นี่นี่ยังมีอยู่ว่าไม่กินก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะสมดุลทางธรรมชาติสมดุลทางธรรมชาติเป็นแบบนี้นี่เองเต่าทองกินเพี้ยเมื่อวานในฝนตกตก2วัน3วันนะติดต่อกันติดตกแรงๆแต่ตกไม่นานนี่หน่อไม้ฝรั่งนี่ดูแล้วดูอีกกันอยู่นี่แหละใบเขานุ่มนุ่มใบนุ่มกระถางเก่าๆค่ะที่มีดินอยู่ป้าก็เอาดินมาเทไว้นี่ค่ะยังไม่ได้ผึ่งได้อะไรตากแดดเนาะมันเป็นเชื้อราถ้าเราเอามาปลูกอะไรมันจะเป็นเชื้อราอันนี้เป็นดินใหม่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งงามวันนี้จะปลูกหอมสักหน่อยปลูกหอมไว้เพื่อขยายพันธุ์ไม่งั้นสูญพันธุ์แน่เลยที่ว่าเข้าอยู่ในเปลงเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราเน่าไปนี่ดูฝนตกแรงค่ะนี่ตกแรงดินกระเด็นกระดอนใส่นะคะแต่เขางามเร็วค่ะนี่เขางามเร็วมากเลยนี่นี่ใบแข็งนี่แปลว่าเขาสมบูรณ์ใบแข็งๆกินกาแฟดำกับป้าเมื่อเช้านี่ตื่นตีห้าปกติจะตื่นตีสี่ตื่นนี่มันจะแจ้งเลยตาเราแจ้งสว่างไม่อ่อนไม่เพียค่ะตื่นมาก็ต้มน้ำชงกาแฟมาดูด้านนี้ป้าจะให้ดูค้างผักค้างผักมะระขี้นกนี่อันนู้นเป็นขาตั้งแผงขายผักป้านู่นอันนู้นความยาว2เมตรความยาว2เมตรความกว้างนี่ประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย1เมตรหรือเปล่าโอ้ยอโมกถึงเปล่านี่ท่อทีวีซีเก่าป้าก็มาพาดมาต่อล็อกด้วยตัวนี้นะคะนี่ล็อกด้วยตัวนี้ไม่มีตัวนี้ก็ใช้เชือกปอก็ได้แต่ของเขาของช่างที่บ้านนี่แหละป้าก็เลยเอามาทำสะดวกดีเนี่ยค่ะดูเขาเลื้อยค่ะเลื้อยป้าก็เก็บกินยอดข้างล่างค่ะยอดที่มีอยู่ข้างล่างที่เขาแตกแขนงมาอันนี้เราก็นึกเสียดายให้เขาเป็นลูกให้เขาเป็นลูกนะคะเขาเป็นดอกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเป็นลูกให้เรานี่ค่ะดอกของเขา8นาทีแล้วค่ะนี่ค่ะป้าก็ผ่าชมพืชผักค่ะวิถีชีวิตคุณยายเลี้ยงหลานวิถีชีวิตบ้านนอกอันนี้ก็ยังไม่ออกดอกค่ะนี่ยังไม่ออกดอกป้าจะตัดทิ้งก็เสียดายเนาะตัดทิ้งก็เสียดายเริ่มแล้วค่ะถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็จะเป็นฝักแล้วค่ะนี่ก็ออกดอกค่ะป้าบัวก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าที่เข้ามาสนับสนุนช่องป้ามาดันช่องให้ป้านะคะมาชมจนจบคลิปมาชมไลฟ์สดย้อนหลังให้ขอบคุณมากๆเลยขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนนะคะขอให้ช่องของเพื่อนๆทุกๆคนดังๆปังๆมีผู้ติดตามเยอะๆค่ะทำอะไรก็สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการค่ะนะคะนู่นนึ่งข้าวอยู่นู่นครัวกลางแจ้งป้าบัวค่ะค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ว่าคลิปต่อไปป้าจะพาปลูกอะไรค่ะสวัสดีค่ะ